อายุประมาณ14ค่ะหลังเกิดอุบัติเหตุขาเทียมจริงๆมีความยากยากถึงขนาดที่แบบมีบาดแผลเดินไม่ไหวสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับเราต้องค่อยๆปรับอ่ะมันเหมือนการนั่งวีลแชร์ค่ะเหมือนเราต้องเรียนรู้กับมันทุกๆวันคนจะบอดส่วนใหญ่แล้วผมอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองครับมันมีความอิสระมากกว่าครับไม่งั้นเราต้องรอพึ่งพิงคนอื่นหรือรอเวลาที่คนอื่นว่างมันรู้สึกมันไม่ค่อยสะดวกอ่ะเช้าของแต่ละวันผู้คนต่างออกเดินทางไปทำงานตามหน้าที่ของตนเองประเทศไทยมีประชากรประมาณ66ล้านคนมีคนพิการขึ้นทะเบียนประมาณ2ล้าน1แสนคนคิดเป็นร้อยละ 3.23 ของประชากรทั้งหมดหรือพูดอีกอย่างก็คือหากมีคนเดินมา100คนเราจะเจอคนพิการ3คนแต่ทำไมในแต่ละวันเราจึงพบเห็นคนพิการตามสถานที่ต่างๆน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์แบบไหนจึงจะช่วยพวกเขาให้สามารถดำเนินชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตื่นเต้นอ่ะให้น้องทันซึ่งไม่มีขาขับรถให้เรานั่งพี่แบบขี่ไหมครับเนี่ยมีค่ะเหมือนคนปกติทั่วไปเลยสอบใบขับขี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับจำได้ว่าเริ่มสอบประมาณอายุ19ค่ะตอนนั้นน่ะเริ่มเข้ามาเรียนที่ธรรมศาสตร์ตอนปีหนึ่งเรามีความจำเป็นจะต้องใช้รถค่ะเพราะว่าด้วยความที่บ้านเราอยู่แบบว่าในเมืองมากๆเลยแล้วแบบว่าเราต้องขับออกมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องสอบไปแล้วการสอบใบขับขี่ด้วยสภาพร่างกายแบบนี้แตกต่างไหมครับมันอาจจะมีแตกต่างแค่แบบเล็กน้อยค่ะก็คือว่าของทันอาจจะต้องเหมือนมีการทำเรื่องในการขอใช้รถในการสอบเองเพราะว่าเราจะต้องเหมือนติดแฮนด์คอนโทรลคือรถจะแตกต่างจากรถใช่จะพูดว่ารถแตกต่างไหมมันไม่เชิงแตกต่างขนาดนั้นค่ะก็คือเหมือนรถของคนปกตินั่นแหละแต่แค่เรามีอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งเช่นคันเร่งคันเร่งมือเหรอครับคันเร่งมือกับเบรกคือตัวเดียวกันครับอยู่ที่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับที่ทันกำลังขับครับเช้าวันนี้สามัญชนคนไทยมีนัดกับคุณทันนิชชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ที่สระว่ายน้ำภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันนี้เธอจะมาฝึกซ้อมดำน้ำเดี๋ยวเราไปขึ้นทางลานโน้นค่ะท่านจะต้องกระดึบคึบออฟโรดหน่อยฮะคึบออฟโรดค่ะขวาป่ะครับใช่ค่ะเอ้ผมซิ่งป่ะผมซิ่งนะ เนี่ยเราไปทางนู้นเนี่ยตรงนี้ค่ะมักจะเข้าใจกันเองนะครับคนทั่วไปว่าคนพิการไม่สะดวกที่จะมาอยู่ข้างนอกอันตรายกว่าอยู่บ้านอยู่ในที่ที่มีการคุ้มครองดูแลน่าจะดีกว่าจริงไหมแบบนั้นมันเหมือนเป็นการจำกัดกรอบเขาแล้วเราอาจจะเห็นในด้านเดียวของคนทั่วไปที่เห็นว่าอุ้ยศักยภาพเขามีอยู่แค่นั้นแต่จริงๆเขายังไม่ได้มีโอกาสได้ลองเลยได้โชว์ฝีมือได้โชว์ศักยภาพเลยเพราะฉะนั้นอย่างตัวทันเป็นคนพิการคนนึงทันมองว่าที่ทันได้มาจนถึงจุดนี้ได้เล่นกีฬาได้อาชีพที่เราอยากจะทำได้การศึกษาที่เราอยากจะเรียนรู้มันมาจากการที่เราออกไปนอกบ้านได้ไปเรียนรู้ชีวิตได้ไปเจอโอกาสที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะช่วยกันผลักดันหรือชักจูงชักชวนให้คนพิการออกมาใช้ชีวิตใช่ออกมาใช้ชีวิตออกมาเรียนรู้สังคมค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่มันยังไม่ถูกพัฒนามันอาจจะรอพวกเขาเหล่านั้นมาเปิดมุมมองใหม่ๆเพื่อในการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นก็ได้โครงการวีลแชร์สกูบาริเริ่มมาหลายปีก่อนโดยคุณพานุพลธนจินดานนท์เพื่อพาผู้พิการวีลแชร์ไปดำน้ำทะเลคุกคีคนพิการหลายๆคนเนี่ยเราจะพบว่าเขาต้องการแค่แบบพวกเราอ่ะอย่าไปปิดโอกาสเขาหลายอย่างที่เขาสามารถทำได้แต่เราบอกว่ายานะคือเป็นความคิดของเราครับมันไม่ปลอดภัยนะเราก็จะเข้าใจว่าคนพิการเนี่ยในประเทศไทยมีจำนวนน้อยแต่จริงมีหลัก
ล้านกว่าคนนะครับครับแปลว่าอันเนี้ยเอ้ยมันเป็นสิ่งผิดปกติในสังคมละที่ทำให้เราไม่เห็นคนพิการเหล่านี้แต่ว่าถ้าเราพยายามผลักดันให้คนพิการมาใช้ชีวิตเนี้ยต่อไปเวลาเราสร้างระบบสาธารณูปโภคเนี้ยเราจะเริ่มคิดถึงพวกเขาละแล้วอีกอย่างตัวเราอ่ะอาจจะพิการในอนาคตก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่พิการแค่เราแก่ตัวไปเราก็อาจต้องนั่งวีลแชร์แล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้เราควรจะมาผลักดันให้มันเห็นเป็นเรื่องปกติในสังคมสวัสดีค่ะน้องทานเดี๋ยวเรามาลงน้ำกันนะได้ค่ะแนทอันนี้เคยใช้อยู่คุ้นเคยอยู่นะลองดูการนำคนพิการวีลแชร์มาดำน้ำหลายคนอาจจะคิดว่ายากและเสี่ยงเกินไปแต่สำหรับครูฝึกอย่างครูออสกลับบอกว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้มีคนพิการที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบมาเรียนเยอะไหมครับก็จะมีพิการจากอุบัติเหตุมาไม่มีขานะครับบางคนไม่มีขาข้างเดียวครับบางคนตอนนี้ที่มีเริ่มมีมาก็คือคนตาบอดไม่มีแขนล่ะเรียนได้ไหมครับไม่มีแขนตอนนี้เราขอละไว้ก่อนครับเพราะว่ายากกว่าเหรอการไม่มีแขนเนี่ยบางครั้งการใช้ขาเขาอาจจะหยิบจับอะไรได้แต่การที่จะต้องมาจับหน้ากากหรืออะไรเงี้ยด้วยความที่ขามันไม่สามารถขึ้นมาถึงตรงนี้ได้หูหนวกเป็นใบ้เราก็จะค่อยๆดูเป็นเคสไปครับจากสังคมน่าจะเป็นหนึ่งความเข้าใจของบุคคลก่อนค่ะว่าคนพิการก็คือคนหนึ่งคนในสังคมเนี่ยแหละที่ไม่ได้มีความแตกต่างจากคนอื่นๆนะก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่แค่เขาอาจจะมีไลฟ์สไตล์ในการนั่งวีลแชร์ทำกิจกรรมหรือว่าคนตาบอดอาจจะมีอุปกรณ์อาจจะเดินช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความเข้าใจของคนในสังคมก่อนแล้วหลังจากนั้นอาจจะเป็นนวัตกรรมอื่นๆที่เอื้อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการทำงานการศึกษามาโนดรุ่งเรืองอเนกคุณเป็นคนพิการทางสายตาอีกคนนึงที่ใช้เวลาว่างจากการทำงานประจำมาฝึกซ้อมวิ่งในสวนสาธารณะจนสามารถลงวิ่งแข่งในสนามจริงจากจุดเริ่มต้นที่วิ่งแค่ระยะ5กิโลเมตรคุณหนึ่งฝึกซ้อมอย่างจริงจังจนสามารถเข้าเส้นชัยในการแข่งขันระยะ100กิโลเมตรด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่าไกด์รันเนอร์หรือเพื่อนพาวิ่งผมเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนอยู่จุดที่แบบไม่กล้าออกไปไหนครับอยู่แต่ในห้องเพราะมันปลอดภัยดีครับพออยู่ไปนานๆมันรู้สึกว่าจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวมันรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้เป็นการใช้ชีวิตเหมือนเป็นการอยู่ไปวันๆนะครับอยู่แต่ในห้องมันไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้ทำครับมันไม่ค่อยสดใสสดชื่นหรือบางทีก็คิดไปทางในแง่ร้ายครับแบบว่าเรามันเปรียบตัวเองเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเลยก็ได้ครับแบบว่าเช้ามาก็มีคนมาให้อาหารวันไหนเขาว่างเขาก็พาเราออกไปเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นเสร็จเขาก็กลับมาส่งมันพูดไม่ถูกมันเหมือนแบบเราไม่มีชีวิตนะครับมันก็ทำให้เราหดหู่ไปเรื่อยๆสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพกายมันก็ไม่ดีไปด้วยแต่ถ้าเราออกมาทำอะไรเองได้บ้างครับอย่างผมเริ่มออกมาวิ่งอย่างนี้ครับสภาพร่างกายมันเปลี่ยนเลยมันจะดูสดใสมากขึ้นหรือรู้สึกว่าเออมันมีคุณค่ามากขึ้นรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรอย่างอื่นมากขึ้นครับอยากจะเรียนรู้อะไรมากขึ้นมันก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับกิจกรรมเพื่อนพาวิ่งของมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมจะชวนคนไม่พิการมาวิ่งกับคนพิการชวนกันดูแลร่างกายและจิตใจและหวังว่าหากคนพิการออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นเรื่อยๆสังคมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างการที่มีคนพิการออกมาบ่อยๆเราได้เห็นเขาบ่อยสักวันนึงเราจะรู้สึกว่านี่คือเขาก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคมแล้วนะนี่คือเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตเหมือนเราทั่วไปนะไปเดินห้างก็เจอทำงานก็เจอกินข้าวก็เจอมันคือสิ่งปกติพอเรารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วครับเราจะเริ่มออกแบบเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆให้เอื้อต่อเขามากขึ้นเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดังนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆที่คนพิการจะต้องออกมา
ามกลางเมืองที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเราเห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในหลายด้านที่เอื้อให้ชีวิตผู้คนสะดวกสบายมากกว่าที่ผ่านมาในมุมมองของคนพิการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านั้นได้นำพวกเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามากน้อยแค่ไหนผมมีโอกาสได้ร่วมโครงการกับมหาลัยที่หนึ่งเป็นเหมือนโปรเจกต์จบเขาอย่างเงี้ยครับเวลาทำก็ดูจริงจังนะครับก็แบบเอาผมไปเป็นต้นแบบเลยหรือว่าเอาไปเป็นหุ่นในการใช้วิจัยงานเขาเลยแต่พอจบไปเงี้ยมันก็เหมือนแบบแค่เป็นโปรเจกต์จบเขาอย่างเงี้ยครับก็อยากให้งานที่เขาออกแบบขึ้นมาหรือว่าคิดค้นขึ้นมาจริงๆอ่ะใช้งานได้จริงๆในการเริ่มต้นออกแบบด้วยซ้ำว่าจะใช้งานจริงได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับไม่ใช่แค่ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างเดียวอยากให้แบบเอามาอะแดปต์กับประเทศเราด้วยซ้ำนะไม่ใช่แค่แบบเป็นสากลอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนไทยมันก็ต้องอยู่ในพื้นที่ของไทยอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องออกแบบสำหรับเมืองไทยพูดถึงนวัตกรรมที่ช่วยเหลือคนพิการนะครับคนทั่วไปที่ไม่พิการนั้นได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับมันมีนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาเพราะคนพิการแต่สุดท้ายนั้นเนี่ยเราก็ใช้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นแบบว่าโปรแกรมกิมในคอมพิวเตอร์ครับแล้วมันจะฟิลมาให้อะไรเงี้ยจริงๆนั้นนะครับเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการสะกดพิการทางการเรียนรู้เขามีปัญหาตรงนั้นคนเลยออกแบบออโต้ฟิลมาให้ถามว่าเราใช้ไหมเราได้ประโยชน์ไหมเราได้ประโยชน์หรืออย่างแอปแกร็บแอปพลิเคชันแอปแกร็บเนี่ยแต่ก่อนมันมีคนหูหนวกเข้าไปใช้ครับแล้วก็มีปัญหาว่าเฮ้ยตึกมันมีทางออกหลายทางแล้วเขาไม่สามารถจะสื่อสารกับคนที่มารับเขาได้ดังนั้นทางแกร็บก็เลยออกแตกย่อยมาครับเลือกประตูได้ด้วยนะครับถามว่าเราใช้ไหมเราก็ใช้ครับมีประโยชน์ไม่ใช่ว่านวัตกรรมพวกนี้จะทำให้เฉพาะคนพิการมีประโยชน์นะจริงเราก็ได้ประโยชน์เหมือนกันถามว่าทางลาดเนี่ยสำหรับคนพิการนะแต่เราใช้ไหมใช้ใช่ไหมลากกระเป๋าลาดจักรยานนี้ได้หมด Universal Design เนี่ยมันไม่ใช่สำหรับคนพิการอย่างเดียวมันจำเป็นสำหรับเขาครับแต่มีประโยชน์สำหรับเราทุกคนในเดือนธันวาคมปี2565ภายในงานกรุงเทพเพื่อทุกคนคืออีกงานหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันกับคนพิการในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่ให้เป็นจริง1 2 3 4ภายในงานได้จัดฉายภาพยนตร์เพื่อคนตาบอดโดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าพันนาซึ่งช่วยให้คนตาบอดเปิดฟังเสียงบรรยายภาพในขณะนั่งชมพร้อมกับคนไม่พิการเราก็เลยคิดว่าป้าฟ้าเนี่ยคงมอบคุณให้กับพวกเราจุดเริ่มต้นของแอปพันนาครับเริ่มจากการที่ว่าเราอยากชวนเพื่อนตาบอดไปดูหนังครับก็เลยคิดกันว่าเฮ้ยทำยังไงล่ะถึงจะทำให้คนตาบอดเนี่ยสามารถจะดูหนังได้ทุกรอบทุกโรงไม่ได้การเหมี่ยงแง่ต่อไปนะครับก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะทำเป็นโมบายแอปพลิเคชันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคนตาบอดสมัยนั้นเริ่มมีสมาร์ทโฟนเยอะขึ้นนะครับก็เลยไปเจอแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับชื่อชาแซมแอปพลิเคชันชาแซมเนี่ยคือเป็นแอปที่ฟังเสียงเพลงแล้วเขาจะบอกได้ว่าชื่อเพลงอันเนี้ยคือชื่อเพลงอะไรเราใช้หลักการเดียวกันครับก็คือว่าแอปพลิเคชันพันนาเนี่ยจะฟังเสียงภาพยนตร์ครับและจะบอกได้ว่าภาพยนตร์เนี้ยชื่อภาพยนตร์อะไรและเล่นถึงวินาทีที่เท่าไหร่แล้วพอบอกวินาทีได้ตัวแอปพลิเคชันก็จะเล่นเสียงบรรยายภาพที่ตรงกับวินาทีนั้นพอดีทำให้มันเกิดการออโต้ซิงโครไนซ์กันระหว่างเสียงหนังกับเสียงบรรยายภาพที่เล่นเราใช้ system ตัวนี้ทำให้คนตาบอดเนี่ยสามารถจะเดินเข้าไปในโรงหนังรอบไหนก็ได้โรงไหนก็ได้นั่งข้างคนตาดีเลยครับแล้วก็หูหนึ่งฟังเสียงหนังอีกหูหนึ่งฟังเสียงบรรยายภาพจากแอปพลิเคชันไปได้มันจะจำกัดแค่ต้องโรงหนังเท่านั้นเนื่องจากมันใช้เสียงนะดู Netflix ที่บ้านก็ได้ดู YouTube ก็ได้ดูทีวีก็ได้นะครับดูได้ทุกสื่อเลยแอปพันนาจึงไม่ใช่แค่สื่อเพื่อความบันเทิงแต่ยังเป็นประตูอีกหนึ่งบานที่จะช่วยให้คนตาบอดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นได้มากขึ้นสำหรับค
คนพิการทางการได้ยินหรือคนหูหนวกข้อจำกัดด้านกายภาพอาจจะน้อยกว่าคนพิการด้านอื่นมุมมองที่มีต่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนหูหนวกจึงแตกต่างไปวันนี้อาจารย์การอัธยุกติและวิทยากรที่เป็นคนหูหนวกกำลังฝึกอบรมให้กับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลหลอกลวงออนไลน์กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การขายสินค้าออนไลน์และการสื่อสารกับคนหูหนวกระหว่างในประเทศไทยกับต่างประเทศอย่างประเทศที่เจริญมากๆแล้วอย่างเงี้ยประเทศรวยๆยุโรปอย่างเงี้ยครับเขามีการสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการคนหูหนวกโดยเฉพาะในระบบดิจิตอลเนี่ยมากกว่าเราไหมดีกว่าเราไหมมากกว่าครับผมเพราะว่าอย่างเขาเนี่ยก็จะเข้าใจคนหูหนวกมากครับมากครับผมอย่างทีวีเนี่ยในไทยก็จะมีจอล่ามเนี่ยมีแคปชั่นนะครับคือรวมแต่ของต่างประเทศแยกระบบได้นะครับคือคนหูหนวกอยากดูจอล่ามก็สามารถกดเปิดจอล่ามได้หรือเราอยากอ่านแค่แคปชั่นนะครับคือเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ในไทยอ่ะยังไม่มีนะครับครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องแบบนี้แล้วก็จะมีอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างข่าวด่วนครับถ้าเป็นที่ไหนนะครับเขาจะมีจัดบริการนะครับผมมีต้องมีจอล่ามมีคำบรรยายแทนเสียงพร้อมเลยแต่ทางข่าวด่วนของไทยเนี่ยเรายังไม่มีต้องรอหนังสือพิมพ์เผยแพร่ทีหลังคือเรายังไม่ทันเรายังไม่รู้ข่าวด่วนเหมือนคนหูดีคนหูดีก็จะรู้กันก่อนแต่ไม่เหมือนคนหูหนวกที่ต้องรอให้มีการแปลหากเราสังเกตสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบันก็คงจะเห็นนะครับว่ามีการแปลภาษามือหรือใส่คำบรรยายภาพแทนเสียงมากขึ้นแต่อาจารย์การมองว่ายังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงอีกหลายจุดผมคิดว่าในประเทศไทยนะครับผมทำอะไรต่างๆให้คนหูหนวกยังไม่แบบ 100% คือยังไม่เข้าถึงได้ทั้งหมดนะครับผมอย่างบางคนเนี่ยเขาเข้าใจคือบางคนอย่างไม่อาจจะยังไม่เข้าใจคนหูหนวกครับผมอย่างยกตัวอย่างทีวีนะครับผมรามจอรามเนี่ยเขามีให้บริการแล้วนะครับเขาก็คงคิดว่ามันพอแล้วสำหรับคนหูหนวกแต่คนหูหนวกก็ยังมีเรื่องที่ไม่สบายจุอย่างจอรามคนหูหนวกดูแล้วมันจอเล็กไปแล้วก็ฉากของจอรามเนี่ยบางทีเขาเปลี่ยนเองโดยที่ไม่ได้ดูว่าคนหูหนวกชอบไหมมันแสบตาไหมมันมีแต่งการแต่งตัวของรามมันมีลายมันมีเสื้อที่มันเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ของคนหูหนวกครับผมคืออันนี้คือคนหูดีอาจจะยังไม่เข้าใจคนหูหนวกได้เต็มที่นะครับผมแล้วผมก็เคยเหมือนว่าไปเป็นผู้ประเมินแล้วเราก็ไปที่ประชุมเนี่ยเราก็เห็นเขาพูดกันนะครับว่าทีมของทีวีที่ทำคำบรรยายแทนเสียงเนี่ยครับผมมีแต่ว่าเขาชอบใส่ในเวลาช่วงเที่ยงถึงเย็นนะครับเพราะผมถามว่าคนหูหนวกใครที่ดูช่วงกลางคืนนะครับผมมันไม่มีเขาบอกว่ากฎของทางกสทช.เนี่ยมันจะต้องให้ทำเผยแพร่ในเวลาเป็นคือเขาบังคับเรื่องของกำหนดเวลาครับผมก็เลยอยากบอกว่าให้สังคมเข้าใจคนหูหนวกมากขึ้นปัญหาสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการในไทยในมุมมองของคนพิการคืออะไรนวัตกรรมที่ควรเป็นควรอยู่บนวิธีคิดแบบไหนที่ผมไปปีก่อนๆ นะครับส่วนใหญ่จะเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเลยไม่งั้นก็เป็นแบบนวัตกรรมแบบผู้สูงอายุเลยไม่ค่อยมีสำหรับคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุที่ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกจริงๆครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนที่เขามีคนซัพพอร์ตหรือว่ามีบัดดี้หรือว่ามีผู้ช่วยส่วนตัวเงี้ยครับก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าสมมุติว่ามีผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเข้ามาถามอาจารย์ว่าอยากได้แบบไหนจะให้ข้อมูลเขายังไงครับข้อมูลเหรอครับผมนะครับคิดว่าเรื่องสำคัญเลยต้องเป็นเรื่องของสื่อต่างๆนะครับผมอยากให้สังคมเนี่ยจัดสื่อให้คนเองยกตัวอย่างนะครับอย่างจอล่ามนะครับครับต้องมีทุกช่องเลยครับมีให้พร้อมเลยแล้วก็ซับไตเติ้ลหรือคำบรรยายแทนเสียงเนี่ยมันจะช่วยให้คนหูหนวกฝึกเรื่องของภาษาไทยด้วยครับผมครับอันเนี้ยสำคัญเลยครับเป็นอันดับแรกเพราะว่า
คนหูหนวกส่วนมากนะครับผมเรื่องภาษาไทยเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงมันก็เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องของโรงเรียนด้วยครับที่ไม่รู้ว่าจะสอนยังไงให้กับคือการเข้าถึงของคนหูหนวกมันก็จะน้อยลงนะครับผมครับคนหูดีเขาคิดว่าภาษามือเนี่ยแบบเดิมๆสอนใช้ภาษามือแบบเดิมๆนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยครูอย่างคนอาจจะยังไม่ชํานาญบางคนเค้าเขียนให้กับเด็กๆภาษาไทยเนี่ยลอกเขียนตามไปเลยลอกเขียนตามไปเลยแล้วเวลาก็ก็หมดก็เสร็จกลับบ้านก็กลับให้กลับไปอ่านเองแต่เค้ายังไม่เค้าลืมไปว่าคนหูหนวกอ่ะบางทียังไม่รู้ความหมายของประโยคหรือคําบางคําอ่ะครับทีเนี้ยเค้าไม่รู้จะถามใครครูก็กลับบ้านแล้วผมก็รู้สึกบางทีบางคนหูหนวกก็อยากเรียนรู้อ่ะครับคําใหม่ๆเนี่ยก็พลาดโอกาสไปทีเนี้ยพอมาดูทีวีเนี่ยมันก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ภาพเราก็ไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้ามีคํานะครับผมมีคําบรรยายหรือมีแคปชั่นเนี่ยครับเราก็จะช่วยกันแบบคํานี้เป็นยังไงคือช่วยเพิ่มความรู้ครับองค์ความรู้ให้เราภาษามือก็ช่วยแน่นะครับแต่ภาษามือมันเป็นภาษามือเนี่ยมันแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างล่ามมืออาชีพล่ามครูโรงเรียนเนี่ยเค้าก็ใช้มือไม่เหมือนกันว่าปมพื้นฐานคืออาจจะใช้งานได้จริงค่ะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากคือนวัตกรรมต่อให้จะดีไซน์เก๋จะเป็นอะไรที่ใหม่ทันสมัยแต่สุดท้ายแล้วคนเอาไปใช้ได้จริงไม่ได้มันก็กลายเป็นเหมือนกับวัตถุชนิดนึงที่วางประดับในที่ต่างๆแค่นั้นเองงานนวัตกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะคะเกี่ยวกับคนพิการนะคือถ้าอย่างต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการนำเสนอแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรต่างๆแล้วเอาโปรดักต์สินค้าใหม่ๆที่เขาคิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้สำหรับคนพิการไปโชว์ในงานนั้นถ้าเราได้มีการเชื่อมต่อเครือข่ายกับทางภาคเอกชนมากขึ้นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่จะสามารถต่อยอดได้ค่ะท่านเชื่อว่าโครงงานต่างๆที่มันเกิดขึ้นในไทยเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับคนพิการนะมันก็จะได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการไปสานต่อมันก็ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้งานได้จริงๆนะที่เกิดจากแนวคิดเกิดจากองค์ความรู้ต่างๆของคนพิการนะคะไม่ได้เกิดจากภาคเอกชนที่มาเรียนรู้แล้วสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาปรับอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจในความพิการจริงๆผมยกตัวอย่างไม้เท้าคนตาบอดนะครับของไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เท้าเล็กๆดีหน่อยก็พับได้นะครับที่เมืองนอกเนี่ยจะมีไม้เท้าที่เป็นไม้เท้าอินฟราเรดนะครับไม้เท้าสัญญาณต่างๆอะไรเงี้ยคือไม่ต้องมีไม้เท้าแล้วเขาเป็นถือมันอินฟราเรดอย่างเงี้ยพอเจออะไรก็มีติ๊ด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 อย่างเงี้ยเพราะว่าปัญหาของไม้เท้าครับคือมันตรวจด้านบนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคนจะเดินชนข้างบนได้ใช่ไหมครับแต่เมืองนอกมันก็จะแบบมีติ๊ดติ๊ดนู่นนี่อะไรเงี้ยครับเคยมีคนพยายามเอามาใช้ที่เมืองไทยครับพอมาใช้ปั๊บครับคนตาบอดก็บอกอ่ะคุณลองไปเดินดูเดินไม่ได้เลยครับเพราะมันติ๊ดตลอดเวลาเข้าใจไหมคือด้วยความที่ว่าฟุตบาทเมืองไทยครับเดี๋ยวก็มีต้นไม้เดี๋ยวมีกะละมังวางมีคนขายของมีรถเข็นมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรอย่างเงี้ยครับมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาเป็นเหล็กแท่งเหมือนเดิมแหละมันมีบริบทของสังคมอยู่แบบที่ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้ขนาดนั้นนวัตกรรมในความหมายของคนพิการอาจไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวหากแต่ความเข้าใจและการตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของพวกเขาก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนวัตกรรมมันเป็นสิ่งที่เราไม่มีวันหยุดพัฒนาค่ะแล้วก็ท่านมองว่ามันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างมากเลยนะคะทำไมคนปกติทุกคนถึงจะต้องแบบว่าซื้อแอปพลิเคชันซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆในการทำงานคนพิการก็เหมือนกันนะคะคือเขาก็แค่ต้องการสิ่งนี้มาซัพพอร์ตให้เขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นได้ใช้ชีวิตแบบจริงๆที่เขาควรจะเป็นอยากคิดนวัตกรรมของคนพิการอยากให้พยายามคิดว่าทำยังไงคนพิการเนี่ยถึงจะไม่ต้องถูกแบ่งออกไปทำยังไงเขาถึงไม่ต้องถูกแยกออกไปนะครับเขาไม่อยากเป็นคนพิเศษเขาอยากเป็นคนทั่วไปเหมือนเรานั่นแหละอยากให้คิดว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นนวัตกรรมที่ทุกๆคนครับสามารถที่จะใช้งานได้มันจะมีหลายคนถามผมครับว่าการช่วยเหลือคนพิการเนี่ยทำได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยการช่วยเหลือคนพิการมันมีอยู่สองแบบ
นะครับทำได้สองอย่างแค่นี้คุณไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยไปทำแค่สองอย่างนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือว่าสินค้าหรือบริการที่คุณทำอยู่แล้วครับทำยังไงให้คนพิการเข้าถึงได้ถ้าคุณทำสินค้าให้คนตาบอดจะเลือกสินค้าคุณได้ไหมคนหูหนวกจะสามารถเข้าถึงหรือเปล่านะครับคุณทำร้านอาหารวีลแชร์เข้าได้ไหมคนตาบอดไปจะสั่งเป็นหรือเปล่าหรือทำบริการต่างๆนะครับคนหูหนวกไปใช้ได้หรือเปล่าล่ะคนตาบอดใช้ได้ไหมคุณแค่พยายามทำให้สินค้าหรือบริการคุณนะครับเข้าถึงได้อันนั้นนวัตกรรมแล้วอีกฝั่งหนึ่งคนพิการเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณได้ไหมเขาสามารถที่จะมาทำงานกับคุณเพราะว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยเขาอยากจะอันนี้มันเจ๋งมากเลยเขาอยากจะมีส่วนร่วมในนี้เขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้คุณเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่านะครับคุณทำแค่สองอย่างนี้ครับไม่ต้องไปบริจาคเงินไม่ต้องไปเลี้ยงอาหารกวนไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่สองอย่างนี้เท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆครับสิ่งที่คนพิการต้องการมากที่สุดนะครับมันคือโอกาสที่เท่าเทียมแค่นั้นเองครับนั่งลงก่อนครับทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างเปล่าไม่มีชีวิตไหนที่ง่ายแต่ทุกชีวิตเป็นไปได้ในแบบที่แตกต่างเธอจำเป็นต้องยอมยอมรับความจริงร่างกายไม่ใช่ทุกสิ่งความจริงเธอเข้าใจเธอจะไม่ยินยอมยอมแพ้ร่างกายเธอต้องไม่ยินยอมเพราะชีวิตเธอนั้นยิ่งใหญ่เพราะชีวิตเธอนั้นยิ่งใหญ่เพราะชีวิตเรานั้นยิ่งใหญ่